รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ใช่ใครที่ไหนครับป๋องจะพูดครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาสำรวจกันที่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งป๋องโอ้ยไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะบอกเลยฮะบรรยากาศเนี่ยมันน่ากลัววางเวงคุณแล้วตอนนี้ลมพัดเย็นเยือกมากดูสิมีสำหรับประวัติบ้านตรงนี้นะฮะผมบอกเลยขนาดมาแต่เสียงนะลูกค้ายังหายเกลี้ยงหน้ากลัวซะเหลือเกินเจ้าบ่าวคุณเป็นสุดที่ชอบคือชอบอ่ะออกมาเลยป๋องออกมาเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับความหล่อนี่หล่อนป๋องนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าพี่ป๋องมาแล้วจะยังไงพี่นึกออกไหมให้เขาไปที่ชอบที่ชอบที่อื่นดีกว่าเขาอยากไปที่ไหนให้เขาไปใช่ให้เขาไปตรงอื่นก็ได้เขายังไม่เป็นไรใช่ไหมเขายังไม่เป็นไรเขายังอยู่กับเราค่ะงั้นตามตะป๋องกระพลนะพาไปชมเอ้ยไปชิมความอร่อยที่ไหนอยากไปที่ไหนไปเลยครับเฮ้ยมาสิครับเอ้าคนนะไม่ใช่ผีบอกเลยว่าจะพามากินผัดไทยที่เฮียนที่สุดในโลกพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็มากันเลยสิครับตามกลิ่นมาที่ย่านพระราม5กันเลยค่ะกับลีลาการทำผัดไทยโบราณของพี่ปูเป้ขายาปูเป้ปากแดงเจ้าของร้านผัดไทยอาฉันเฮียนไม่เฮียนไม่รู้รู้แต่ว่าปากต้องแดงไว้ก่อนปากแดงไหมครับปากแดงไหมล่ะคะเอาโอ้เป็นสัญลักษณ์เลยบอกปุ๊บคนรู้เลยคนรู้เลยว่าปากแดงทุกคนรู้พี่ป๋องรู้จะพาไปรู้ความลับแสนอร่อยของการทำผัดไทยสูตรโบราณกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะได้กินผัดไทยอะไรบ้างเป็นผัดไทยโบราณสักจานนึงแล้วก็เป็นผัดไทยกุ้งสดเนาะหอมแดงค่ะหอมแดงหอมแดงใส่เต้าหู้ไฟกลางนะฮะใส่เต้าหู้นะฮะค่ะพี่ป๋องแล้วพี่ผัดนะครับพี่เป้ครับนี่คือกระทะที่ผัดขายประจำอะครับเนี่ยเนี่ยค่ะผัดขายประจำเนี่ยเหรอเอาไปเจิมด้วยนะคะเจิมที่ไหนฮะเจิมที่หลวงพ่อนะคะนั่นแน่เฮ้ยมีแนวไสยศาสตร์ด้วยเฮ้ยแล้วสูตรโบราณเราก็ต้องใส่ชัยโป้อ๋อนี่ชัยโป้นะฮะชัยโป้นะฮะกุ้งแห้งมาแล้วเสียงมาแล้วสูตรอร่อยเชยค่ะน้ำผัดไทยแต่งยังไงครับบอกเลยสามกระบวยเลยค่ะกระบวยแรกนะฮะไปเลยนะครับหมดเลยนะจ้ากระบวยแรกนะครับ1กระบวยครับกระบวยที่2ขออนุญาตนะครับไปแล้วฮะกระบวยที่3นะครับค่ะปูเป้ดูเหมือนปูเป้เพิ่มไฟให้แรงขึ้นให้แรงขึ้นถูกต้องค่ะคือเราจะเคี่ยวไปจนมันจะเริ่มน้ำจะเริ่มแห้งใช่ไหมค่ะเริ่มแห้งแล้วก็เส้นก็จะนิ่มพี่เทเลยนะพี่เทเลยนะขออนุญาตนะฮะร้อนไม่ต้องแช่น้ำนะเส้นไม่ต้องนี่ครับพี่ต่อรอบมาผัดไหมคะดูว่าเอาที่พี่ชอบอยู่แล้วฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ปูเป้ฝีมือว่ะโอ้โหไม่เบานะคุณผู้ชมนะอันนี้ถือว่าเป็นผัดไทยอาฉันแบบโบราณแบบโบราณแบบโบราณเลยนะขออนุญาตลองชิมแบบโบราณก่อนใช่ค่ะผมนี่ FC ผัดไทยเลยนะบอกเลยนะเป็นภาษาไทยผัดไทยอาฉันเอาจบตรงนี้ก่อนนะฮะไม่ใช่อาถรรพ์นะฮะไม่ใช่อาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์นะฮะไม่มีอาถรรพ์ค่ะไม่มีเป็นอาฉันอาฉันนะครับแล้วอาฉันเนี่ยชื่อนี้มาได้ยังไงครับคุณอาเนี่ยเป็นคนสอนสูตรผัดไทยสูตรโบราณครับนะคะแล้วก็คุณอาเนี่ยชื่อสัตตฉันวิสัยจรอ๋อเราก็เลยให้เกียรติเป็นครูบาอาจารย์นะคะเอาชื่อท่านมาเป็นตั้งชื่อร้านของเราอ๋อก็เลยกลายเป็นผัดไทยอาฉันถูกต้องค่ะจากผัดไทยโบราณเราไปทำผัดไทยกุ้งสดกันต่อเลยวันนี้เอาไซส์พิเศษมาให้นิดนึงจัดมาสิครับนี่ไงร้อนสิโหเป็นไงล่ะแป๊บเดียวสิปูเป้เนาะสุกแล้วค่ะจะมาที่นี่เองแหละมันเอาให้สะดุ้งอ่ะคุณผู้ชมจะใส่น้ำผัดไทยลงไปหน่อยนึงให้กุ้งอ่ะได้รับน้ำเข้าไปแล้วมันจะอร่อยมากโอเค
คเพื่อให้น้ำมันเข้าไปในเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งค่ะมาแล้วกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วขอหัวด้วยผมเริ่มต้นจากการชิมกุ้งก่อนแล้วกันกุ้งหวานอยู่แล้วพอได้น้ำซอสเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ยิ่งแบบอร่อยมากขึ้นค่ะเป็นก่อนโควิดเนี่ยร้านเปิดที่ไหนยังไงครับก็ปกติแล้วจะอยู่ที่ตลาดนัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพอช่วงโควิดเราก็เหมือนมาทำขายออนไลน์ถูกต้องครับขายครั้งแรกเป็นไงบ้างให้พี่ดาวหนูขายได้กี่จานขายได้300จานถ้าบอกแล้วจะตกใจเฮ้ยมากกว่านั้นนะดิ5จาน5จานว้าย5จานค่ะหนูขายครั้งแรกแล้วหนูน้องท้อไหมท้อมากท้อแล้วก็ร้องไห้กับทุกวันน่ะว่าจะยังไงดีกับชีวิตจะบอกว่าเคยคิดฆ่าตัวตายจริงๆแต่เราก็ฉุกมาคิดมีสติกลับมาว่าเอ๊ะถ้าเราฆ่าตัวตายเพราะเราอยู่กับ2คนแม่ลูกแล้วแม่จะอยู่กับใครกำลังใจกำลังใจมันก็เลยทำให้เรามีแรงฮึดสู้ขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมาแล้วต่อสู้ทนมาเรื่อยๆจากอดีตที่วันแรกได้5จานณปัจจุบันนะขายที่ได้มากที่สุดเลย400จานต่อวัน400จานต่อวันค่ะขออนุญาตโอ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณลี่ค่ะสวัสดีครับโอ้โหจาก5จาน400ว้าวมันหมดพลังไปแล้วนะตอน5จานเนาะอะไรทำให้ฮึดสู้ขึ้นมาได้อีกจริงๆแล้วก็จะบอกว่ากำลังใจจากสถาบันครอบครัวสำคัญที่สุดคือคุณแม่นะคะทำให้เราฮึดสู้นะคะในการทำงานในการต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะคุณแม่มาวันนี้มาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่มาด้วยแต่งตัวสวยทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆคนนี้เป็นสายมูนะคะก่อนออกจากบ้านมูด้วยวันนี้มูยังไงมาอ๋อวันนี้นะคะก็ก่อนออกจากบ้านเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระปกติแล้วก็ปกติจะพกหุ่นพยนต์เวลาไปขายของหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์แต่วันนี้ไม่ได้พกมาแต่ไม่แน่นะอาจจะวิ่งวิ่งแถวๆเนี้ยแปลว่าอะไรครับบางคนไม่รู้จักหุ่นพยนต์นี่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเล่นลิเกเรื่องหุ่นช้างหุ่นแผนนะถูกต้องหุ่นแผนจะออกสู้รบเนี่ยจะมีหุ่นพยนต์คอยติดตามตลอดทำจากอะไรคะแต่ก่อนเนี่ยทำจากเชือกฟางเสกฟางขึ้นมาให้เป็นคนเสกฟางให้ขึ้นมาเป็นคนแล้วปูเป้เอาหุ่นพยนต์ใช้ทำอะไรคะสวดมนต์ปลุกเสกเรียกลูกค้าโชคลาภให้วันนี้ขายดีขายดีขายดีนะลูกนะให้หุ่นพยนต์ช่วยเรียกลูกค้าใช่จะมีผัดกระทะอาจจะได้พลังดีก็เพราะว่าอะไรหุ่นพยนต์ช่วยผัดสงสัยอย่างนี้ค่ะหุ่นพยนต์ต่างกับกุมารยังไงคะเหมือนกันไหมคะอย่างหุ่นพยนต์จะใช้ด้วยจิตของผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่จะปลุกเสกเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นผู้ใหญ่ส่วนกุมารเนี่ยจะเป็นเด็กเด็กแต่จริงๆก็คือใกล้เคียงกันเราต้องบูชากันนะคะของหนูนี่รูปลักษณ์เป็นยังไงเป็นยังไงตอนนี้เป็นตุ๊กตาไม่ใช่หรือเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาทองขนาดประมาณนี้ค่ะปั้นด้วยอะไรเดิมใช้ฟางตอนนี้อาจารย์รู้สึกเขาจะปั้นแล้วก็ใช้ทองแปะลงลักปักเป็นสัญลักษณ์ใช่ใช่เป็นสัญลักษณ์มีอาถรรพ์มีอะไรไหมฮะรู้สึกแบบมีเห็นได้ยินเสียงหรือว่าอะไรไหมก็บางทีเวลาผัดไปเคยมีลูกค้าบอกอ่ะทำไมวันนี้มีคนมาช่วยผัดด้วยเหรออุ้ยนะหรือบางทีขับรถไปเนี่ยก็ไปจอดรถเลยอ่ะทำไมวันนี้พี่มา2คนเหรอใครอ่ะ2คนอะไรอย่างงี้คือหุ่นพยนต์ของเราก็จะแบบว่าทั้งเรียกโชคลาภเรียกค้าขายแล้วก็ปกป้องเราอย่างที่บอกอะค่ะไอ้อย่างงี้พี่ป๋องมาทั้งทีจะไม่ให้เล่าเรื่องผีเลยก็คงจะไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ให้เล่าตรงนี้ช่วงหน้าบอกเลยว่าหลอนยิ่งกว่านี้คุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะหลอนยิ่งกว่านี้หน้ามันก็หลอนได้ท้องลาสู้พระ